สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมากๆครับสวัสดีมากๆครับสนวะัสดีมากครับอวยพร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 ท่านผู้ชมหน่อยแล้วอวยพรอวยพรอวยพรเป็คนรับแบผบมลิเกจะอำนวยว่าอวยพระพรในท่านถาวรวัฒนาที่สมนทวินสมจินตนาอีกทั้งโรคาท่านอย่ามารบกวนแม่ขอบคุณทุกท่านมากันทุกที่ให้มีความสุขขีผมนี้เชิญชวนจะทำไรทำนาสวนขอเชิญชวนให้ท่านมาชมสัพพระพุทธานุภาเวนะสัพพระธรรมานุภาเวนะสัพพระสังฆานุภาเวนะขอพรคุณพระจงมาคุ้มครองท่านให้ท่านร่ำรวยถูกหวยรางวัลท่านชมอยู่ในรายการขอให้ท่านร่ำรวยสวัสดีผู้ชม531คนนะครับสวัสดีครับเพียงท่านบรรจงใช้นิ้วอันงดงามของท่านจิ้มจุ่มลงไปในปุ่มแชร์เพียงแค่นั้นก็ขอให้คุณพ่อและคุณแม่ทุกท่านจงร่ำจงรวยเอานิ้วไหนจิ้มก็ขอให้นิ้วนั้นเนี่ยเป็นนิ้วเพชรเป็นนิ้วที่ทำเงินทำทองสร้างรายได้ให้ท่านเป็นกอบเป็นกรรมอ่ะเอานิ้วนั้นจิ้มลงไปที่ปุ่มแชร์แชร์ไปก่อนนิ้วไหนจิ้มนิ้วไหนจิ้มปุ๊บนิ้วนั้นจะกลายเป็นนิ้วเพชรสั่งได้เลยนั่นอวยพรขอเวลาแป๊บนึงนะฮะอวยพรเลยนะนิ้วทุก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 นิ้วนะอันนี้บอกเลยนะอวยพรกันจริงๆนะเพราะว่าคำอวยพรเนี่ยสำฤทธิ์ผลมาเยอะแล้วเพราะว่าเราเป็นศิษย์พ่อแก่นะพี่เนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยพี่ขายหนังสือพิมพ์ปูนั่งปลาหมึกปลาหมึกหน้าลงลิเกเวลาลิเกเขาออกมารำนะพี่ขอพ่อแก่คือเขารำไหว้ครูแล้วก็เชิญพ่อแก่ตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอธิษฐานเลยขอพ่อแก่ให้ขายดีขายดีจริงๆน้องเอ้ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะพ่อแก่เนี่ยเขาเป็นประมาณว่าชอบให้ลูกๆทำมาหากินอะไรเงี้ยเราเป็นคนดีคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราขอไปเลยเดี๋ยวพ่อท่านให้เองจริงผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องพ่อแก่มากมากเลยเล่าเรื่องพ่อแก่เล่าเรื่องการเคารพบูชาพ่อแก่ของคณะแล้วก็อวยพรท่านผู้ชมด้วยคุณน้องให้เขาแชร์กันนะจ๊ะครับผมจะบอกว่าพ่อแก่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญเลยแหละที่ศิลปินจะเป็นแฟนคลับหรืออะไรเนี่ยทุกวงการตลกวงการลิเกวงการศิลปินดารานักร้องต่างก็นับถือพ่อแก่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเนี่ยอย่างเมื่อตอนที่เราจะเริ่มรายการเรายังต้องมีการกราบไหว้ขอพรพ่อแก่ถูกไหมฮะมีการกราบไหว้ขอพรให้พูดคล่องร้องดีรำสวยให้ผู้ชมชื่นชมในผลงานเราพ่อแก่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆครับเพียงแค่คุณเป็นคนดีคิดดีทำดีถึงคุณไม่ใช่สายเลือดศิลปิน คุณเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นแค่คนธรรมดาทำงานออฟฟิศคุณนับถือพ่อแก่คุณเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตผมเชื่อครับว่าพ่อแก่โดนบันดาลความสุขความเจริญให้กับคุณแน่นอนครับครับผมพ่อแก่นี่จะให้ทุกคนดังหมดได้ดีหมด อยู่ที่เราว่าจะทำดีขนาดไหนแค่นั้นเองครับผมก็อยากจะอวยพรให้ผู้ชม628คนนะครับรวมถึงพี่เก่งด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยน้องมิ้งด้วยนะครับก็ทุกคนครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเราประกอบรายการนี้ก็ขอให้เทปนี้มันเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามานะครับผมแล้วก็แฟนคลับแฟนลิเกขอให้ประสบความสุขความเจริญทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะนะครับจากใจของลูกพ่อแก่ครับสาธุครับสาธุครับร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนครับครับผมยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมอวยพรก่อนเพราะว่า
ตอนที่มากันเยอะๆเราต้องรีบอวยพรก่อนบางท่านอาจจะหนีไปนอนก็จะได้แบบรับพรไปแล้วจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะฮะคุณผู้ชมครับคุณน้องน้องมิ้งกับน้องนายครับครับผมท่านใดขายอะไรท่านพิมพ์มาเลยท่านใดขายอะไรท่านพิมพ์มาเลยท่านครับไม่ต้องเกรงใจครับท่านครับด้วยความรักเลยนะครับท่านไม่ต้องเกรงใจไม่มีคำว่าคือไม่มีคำว่ารบกวนครับท่านครับบางคนบอกอุ้ยเกรงใจเขาจะไปเกรงใจทำไม Facebook ไม่ใช่ของผมครับนะเก่งฮะคือใครจะฝากร้านนี่ได้เลยว่าขายอะไรนี่โปรโมทโฆษณาได้เลยใช่ไหมฮะแล้วพี่จะแล้วพี่ไม่ได้ว่าจัดรายการคุณน้องจบแล้วนะพี่จะไม่โฆษณานะพี่ก็จะเอามาแปะในเพจของพี่เนี่ยโฆษณาให้ฟรีๆคือพี่เนี่ยนะเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนผมชื่อเก่งนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการชุมทางเสียงทองช่อง7ฮะชุมทางเสียงทองนี่ของคุณพนมนพพรเนี่ยนะฮะแล้วทำรายการมา20ปีนะฮะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ก่อกำเนิดเริ่มมาเนี่ยนะครับช่อง7สีเนี่ยมีประกวดร้องเพลงมีคุณนกมีคุณทรายมีคุณจำเริญรัตนะโอบะเสียงเหน่อในยุคนั้นนะจนเขาเปลี่ยนเป็นชุมทางดาวทองในยุคนี้ผมทำมา20ปีในยุคของชุมทางเสียงทองผมเห็นน้องๆมาประกวดผมก็มีความสุขยิ่งรายการเนี่ยมีโอกาสไปหาน้องๆตามต่างจังหวัดนะยิ่งไกลนะพี่ยิ่งชอบแล้วยิ่งได้นักร้องใหม่ๆมานะพี่ยิ่งชอบเพราะที่ถือว่าพื้นที่ตรงนี้ฮะชุมทางเสียงทองเนี่ยจะได้ให้โอกาสเขาสร้างโอกาสให้เขาเยอะๆพอเรามีโอกาสนะเติบโตขึ้นมาผมมาทำงานพิธีกรทำงานทีมบิลดิ้งไอซ์เบกกิ้งต่างๆกิจกรรมเนี่ยผมก็เลยมีโอกาสทำรายการนี้ครับคุณผู้ชมดังนั้นผมจะช่วยอีกออกรายการนี้ไม่เสียตังค์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใครทำธุรกิจกิจการค้าขายอะไรท่านส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์นะฮะทักทายมาได้ช่วยโปรโมทหน่อยคุณเก่งเนี่ยกลุ่มแม่ค้ากลุ่มชุมชนกลุ่มเกษตรต่างๆหรือตัวท่านเองนะบอกเถอะผมสัมภาษณ์ให้ท่านฟรีๆนะครับดูปากคุณน้องนิชานะครับฟรีๆแล้วก็โปรโมทให้ด้วยอ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณครับก็ใช่ใครขายอะไรก็ได้เลยตามที่พี่เก่งบอกเลยนะได้เลยนะฮะอ่ะได้เลยเดี๋ยวผมจะลงขายบ้านขายรถไว้ในนี้นะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยจักรยานผมไปด้วยอีกคันคุณน้องครับลักษณะนี้ไม่ใช่ทำธุรกิจนะครับอันนี้เหมือนกำลังร้อนเงินไปจะกินนะอ่ะฝากมาได้เลยนะครับเต็มที่อ่ะผมขอฝากสินค้าสักตัวหนึ่งได้ไหมครับครับผมนะครับฝากลิเกบินได้น้องนายเคียงฟ้าครับอยู่เพชรบุรีนะครับโทร0813850824รีบอุดหนุนนะครับขายจริงๆก่อนสลิงจะหมดอายุเอ้าเฮ้คุณน้องถึงไหนแล้วได้เลยนะลิเกบินได้ครับก็ติดต่อมาได้ครับ0813850824ฝากด้วยนะฮะถ้าจะสั่งกลับบ้านก็แยกน้ำแยกผักได้นะครับครับผมจะรวมกันนะแล้วเดี๋ยวหี่ออกไปครับผมนะฮะนี่ลิเกหรือก๋วยเตี๋ยว คุณน้องเล่าประวัติหน่อยประวัติอยากฟังประวัติแล้วเราเล่าอย่างนี้เล่าเป็นช่วงๆเราขั้นด้วยลิเกขั้นด้วยร้องไม่งั้นเดี๋ยวคนบอกอะไรจะมาดูลิเกมาเล่าประวัติกันแล้วอะเราเล่าประวัติมาหน่อยแล้วเราขั้นพอคุณพี่ทำสัญญาณนี้แปลว่าร้องลิเกแล้วได้เลยฮะเริ่มต้นเลยฮะลิเกคุณน้องเนี่ยนะครับนะฮะเกิดที่โรงพยาบาลไหนแล้วตอนนั้นเนี่ยพยาบาลคนไหนทำคลอดหมอตำแยคนไหนทำการพาคุณน้องออกมาแล้วก็คุณน้องเติบโตมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับถามขนาดนี้อ่ะมิ้งคุยกับพี่เกมก่อนพี่มากลับไปถามแม่ก่อนเอาเดี๋ยวว่าแต่เราไม่รู้เลยแม่ก็ยังไม่รู้ว่าใครทำคลอดเอาเล่าเลยเอาเป็นว่าเข้าสู่ช่วงสาระละในนี้จริงจังละเฮ้ยไม่มีสาระเดี๋ยวคนหายเฮฮาเฮฮาเราเฮฮาแต่ง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 เฮ้ยคือผมจะเล่าให้ฟังคือเรายกเอาความเป็นจริงมาเล่ามิงเดี๋ยวเคลียร์กับมิงก่อนมิงเอาน้ำขิงสักแก้วไม่ลูกตาปลือใช่ไหมเฮ้ยช่วยอ่ะเริ่มต้นเลยแล้วกันว่าผมน้องนายเนี่ยที่แรกยังไม่ได้เป็นน้องนายเคียงฟ้าเป็นแค่เด็กธรรมดานี่แหละเป็นแค่เด็กธรรมดาเกิดมาในวงจรครอบครัวลิเกคุณปู่คุณย่าเป็นลิเกเป็นละครชาตรีของจังหวัดเพชรบุรีพอผมเป็นเพลงลิเกแล้วได้วัยเด็กเนี่ยคำว่าลูกลิเกเนี่ยได้คุกคลีอยู่กับวงการลิเกอยู่ในแบบเสียงกลองเสียงวิพากษ์เสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยอยากจะเป็นพระเอกลิเกอยากจะแบบและช่วงนั้นพ่อเขาเป็นพระเอกเขาแบบค่อนข้างที่จะ
มีชื่อมีเสียงได้พวงมาลัยท่วมท้นล้นเหลือผมไม่ได้คิดในใจว่าถ้าผมเป็นลิเอกพระเอกลิเกเนี่ยผมต้องมีเหมือนพ่อผมต้องเป็นเหมือนพ่อให้ได้ต้องมีพวงมาลัยเยอะๆจะต้องมีแม่ยกต้องมีแฟนคลับผมก็เลยตัดสินใจบอกพ่อหัดลิเกให้หน่อยอยากเป็นลิเกตอนนั้น4ขวบ